สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมมะยมของบ้านไร่วงพยอมนะคะปีนี้ก็ดกพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับดกมากมายนะคะกิ่งอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนข้างบนยอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะมะยมตามคำโบราณบอกว่าให้ปลูกมะยมกันไว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลคนนิยมชมชอบนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีรสจัดจ้านแก้ร้อนในกระหายน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะในที่อากาศร้อนๆนะคะวันนี้มะไรองค์พยอมก็จะมาบอกสรรพคุณของมะยมนะคะว่าจะให้มาทำอะไรนะคะมะยมเป็นพืชผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะลูกหรือว่าผลของเขานะคะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยนะคะชะลอเซลล์ในร่างกายให้อ่อนต่อวัยนะคะช่วยปรับระดับความร้อนปรับสมดุลในร่างกายได้ด้วยนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนี่อันนี้ลูกใหญ่ด้วยการเอาผลแก่ของเขานะคะต้องแก่กว่านี้นะคะอันนี้เขาลูกยังไม่แก่นะคะเอาผลแก่ของเขานะคะมาดองในน้ําในน้ําเชื่อมนะคะจนครบ3วันด้วยอัตรานะคะน้ํา1ส่วนน้ําตาล3ส่วนนะคะแช่ไว้ประมาณ3วันแล้วเราก็จะเอาน้ําที่เราดองนั้นนะคะมารับประทานนะคะวันละ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เห็นไหมดกขนาดไหนวันละ1ช้อนโต๊ะก่อนอาหารนะคะจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะคะจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะก็คือเป็นยาอายุวัฒนะอีกขนาดหนึ่งนะคะที่คนโบราณเขามักจะมีวิธีการที่กินแล้วก็ใช้ให้เป็นสมุนไพรที่จะบำรุงรักษาร่างกายของเราได้นะคะวันนี้ก็พามาดูสรรพคุณนะคะและวันต่อไปจะมีสรรพคุณหรือมีอะไรมาบอกก็จะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ